Triple Zinger Uzbekistan Warrior, fighting of the blue corner, representing Sinson Tindachil. Let's hear it for Tolapo Go Bill Bay. Entering the ring right now is your red corner, representing the Coastline. Go Warrior, making his way towards the arena. ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเดชเพชรมวยไทยตัดเชือกกับความสนุกความมันอย่างนี้นะครับช่อง8จะดูเรื่องราวสุดทั่วลมกับสายทอดความมันอย่างนี้ฝากติดตามรายการถึงบ้านวันนี้ยกเลิกเสาร์ที่2ธันวาคมกับเปิดประเดิมปีเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าแล้วครับเตรียมต้อนรับปีใหม่ครับต้องบอกว่าวันนี้ต้องพูดถึงการเฉลิมกับแชมป์ในรุ่นพิกัด 35 กิโลกรัมเรายังมีพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอีกครับโอ้โหมวยในฝันเลยครับเราบอกว่ายอดดอยแก้วสำลีครับเจ้าของเข็มขัด2เส้นจะเจอกับแฟนสองนายยงเอกแพนิมและนอกจากนั้นครับยังมีโทโมมิเตอร์วัดความปั่นครับดับเบิ้ลเสมอบนนั้นคนละ230องศาเซลเซียสครับตัวนะครับ120องศาเซลเซียสครับล้ำไปเลยครับซุปเปอร์ไฟเตอร์ชนะที่คนละ1บาทแต่พิเศษกว่านั้นครับที่พิเศษกว่านั้นคือ850องศาเซลเซียสครับล้ำครับคุณล้ำไปเลยครับดับเบิ้ลไฟดับเบิ้ลซุปเปอร์ไฟเตอร์คนละ20,000บาทโอ้มีที่ไหนครับที่นี่ที่เดียวมีแต่แจกกับแจกครับสำหรับวัย22ปีตัดเชือกครับแล้วครับทีมงานนั้นได้คัดเอานักมวยทั้ง4คนนะครับในพิกัด53กับ5กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นเก้าเหรียญทองเพชรจินดาลิขิตไปแค่สมิธเด็ดสุยโฟร์แมนแล้วก็วันเด็กวอวีรพลเข้ามาร่วมการแข่งขันกับพิมคัดเพียงจากอำเภอเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแชมป์ครับถึงจะไปถอดมงคลให้กับนักชกในมุมน้ำเงินก็คือมาชกน้องเสี่ยงครั้งแพ้ทั้งจันติ๊กกับถอดมงคลให้กับพี่ไก่แก้วสำลีส่วนมุมแดงครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วถอดมงคลอยู่นั่นก็คือพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับชนะสมหวังมาได้ในไฟล์ที่ชกราชการอยู่ที่ศูนย์สงครามพิเศษลบบุรีไฟเตอร์นี่แหละครับส่วนทางด้านเจ้าเหรียญทองก็เป็นเล่นหรือเปล่าครับทหารด้วยครับหวังนะครับเอาละครับการมวยรุ่นแรกของแรกไฟเตอร์ในวันนั้นรอบรองชนะเลิศเป็นพลบุกคูบิวเป็นส่วนลิขิตก็เจ้าของชนะที่เปลี่ยนมาครับพอได้โอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งเปิดเกมเข้าใส่ก่อนเลยครับเจ้าเหรียญทองก่อนสวัสดิ์เป็นมวยบู๊นักศึกษาบารานครับที่จะมาล้างแค้นเจ้าพลบุกครับหรือว่าโทนี่ถือว่าเป็นนักชกจากสังกัดค่ายที่ระดับต้นๆของประเทศครับในคู่ที่2ครับเริ่มต้นกินแล้วครับมวยเพชรจินดามีแชมป์ระดับค่ายระหว่างความเป็นเชื่อมันก็คือไทยตันเพชรจินดาวันนี้อย่างเซนโดการทำได้ประเภทโอ้ดีเรื่องเฟรนโดมาเป็นชุดนะครับฐานลูกพักนะครับสมหวังวันนี้ตั้งใจเหลือเกินซ้ายนั้นขวานั้นดูแย่วัดระยะไปก่อนสมการเฟรนโดแล้วนี่ครับมีด้วยซ้ายชาร์จแทงเปิดชามเบียร์ก็ใส่ทันทีครับซ้ายล้วงลำตัวด้านเจ้าเหรียญทองไม่ยอมให้ตัวระบบนักชกจากแก้วสำลีมีเป็นแชมป์ที่นี่หลายต่อหลายคนเร็วเร็วก็จะเป็นยอดในการควานชายได้หรือว่าโอ้ยเยอะแยะไปหมดแล้วนี่ดูครับยังมีลิขิตยังมีอีกหนึ่งคนยังยั่วเลยครับยั่วเลยครับอันนี้มาดูก่อนเลยครับมันปั้นตาเลี้ยงทองนั้นตั้งใจเห็นที่ได้ใจเลยครับไม่ได้เลยครับถึงถูกไปในหน้ามาไม่ใช่ครับหัวลูกยักษ์โอ้โหดูครับหน้าเมอขวาจิ้มซ้ายครับโอ้โหทั้งขาใจเหลือเกินไก่มวยเพชรจินดานั้นเซฟได้ครับหนีเร็วใช่ไหมครับพยายามจะเน้นช่วงล่างก่อนกดไว้เลยครับว่าแพ้ชนะไม่รู้ก็แต่เหนื่อยแล้วต้องตัดใจคนดูเดี๋ยวที่สำคัญการพิสูจน์ทันทีครับเดินต่อขวาเลยครับขวาซ้ายขวาเกี่ยวได้นะทีโอ้โหครับเปลี่ยนเข้าใส่ทันทีครับเกี่ยวแล้วกรรมการเนี่ยบอกว่าอันตรายลิขิตไก่ต้องเปลี่ยนนะต้องสะบัดแข้งครับโอ้โหมาลุกเลยว่ามีอาการแล้วครับโอ้โหนี่การซ้ายครับการสว่างย้ำเข้าไปจับได้ทีครับขาซ้ายซ้ายที่เดินที่เดินเลยโอ้โหนี่โอ้ยืนรับเร็วใช่ไหมครับเอาละครับเข้าเลยทองพยายามจะตีเกมไม่ออกเร็วที่สุดเลยครับเพื่อที่จะได้มีเวลาพักเยอะที่สุดก็บอกว่าลูกหาจินครับพักก่อนได้เปลี่ยนครับในรอบต่อไปครับแต่ก็ยังประมาทครับลูกที่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ระวังหมัดฮุกซ้ายของขวาของไม่ได้ของโทรบอลที่ไกลแต่ฟาดที่ต้องการมีมาที่อันตรายครับเป็นบทที่แหม่รู้นะครับลูกที่ไกลว่าพักก่อนเข้าเลยทองนั้นจะเล่นงานฐานล่างก่อนนะครับดูครับมาได้ทุกจังหวะครับตอนนั้น1-2ระวังล็อกแล้วครับครั้งที่3โอ้โหล็อกมัดซ้ายล็อกพยายามจะเฟ้นแม่ยังตีไม่ทันไหวขวาวัดระยะแล้วนะครับเข้าเลยทองยังสองซ้ายสองขวาของโทรบอลแล้วเป็นบทที่ออกมาได้ดีครับสร้างจังหวะครับตัวเองได้ดีครับทรบมนี่ครับยืนด้วยแม่เท้าแล้วกระโดดเข่าใส่เลยครับนี่ครับกรรมการแย่ออกมาหวังโอ้ครับสมหวังเล่นงานฐานล่างต้องบอกว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยครับวันนี้กวาดทั้งตัวครับลูกเข็นควานล้านเลยครับทรบมพยายามว่าต่อยหมัด1-2ดูครับมี2สลับวางเดินต้อนพยายามจะต้อนเข้ามุมอับครับโทรโมวางแค่เจอคืน
โดนตรงไหนตะคีนด้านล่างตลอดครับสมหวังแก้เกมมาดีเหลือเกินครับทีมงานของสมหวังวันนี้วางซ้ายสวยขยับเข้ามาขวางหน้าไว้ครับวันนี้เนื้อตัวเปรี้ยทั้งคู่นะครับต้องบอกว่านี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยครับสมหวังขยับสมหวังพยายามจ่อล่างหมดยกที่1ครับแน่นอนครับหาชกมันชกสนุกรอแจกอยู่แล้วครับโอ้แล้วคู่แรกของรายการนั้นสร้างประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคู่ต่อๆตามรอยได้หรือเปล่าครับนี่ครับจังหวะมาทาลูกพักครับแล้วตบด้วยศอกซ้ายของสมหวังแล้วนี่ครับทัดมาลาครับปักเข้าไปโอ้บริเวณกระดองคางครับแต่ยังดีครับลุกขึ้นมาเร็วครับธนบกแล้วพยายามจะยิงลัดมันไป2สมหวังเบียดเข้ามาพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวก่อนครับธนบกพยายามจะอาศัยความเร็วสมหวังไม่สนแล้วครับพยายามจะชนกระโดดเขาลอยใส่เลยครับธนบกนี่ครับวงในรวบเอาไว้ครับธนบกพยายามสมหวังเดินมาเจอศอกซ้ายสัดด้วยแข้งซ้ายคืนครับดูครับจังหวะของแกอาศัยความเร็วเลยครับสายหน้าแม่สมหวังเบียดมาศอกโอ้ยมาครับเด้งตีโอ้ดูครับวงในคีบพอได้ครับโอ้วันนี้เตรียมตัวแล้วก็แก้เกมมาอย่างดีครับสมหวังพยายามจะเล่นงานฐานล่างนะครับกรรมการต้องเตือนธนบกนะครับธนบกต่อยหมัด1 2สมหวังล็อกในธนบกเด้งกับขวาขวาไล่แกเสียบด้วยซ้ายเลยครับสมหวังธนบกโดนก็พยายามจะคืนเลยครับโอ้ยแม่ศอกกลับครับดอกนี้นี่แหละครับที่คุณสุภชินเรียนท่านผู้ชมว่าอันตรายครับลูกอันตรายของธนบกครับแกสองหลับได้ทุกจังหวะเลยครับแกเป็นประเภทพิษสงรอบกายครับท่าไหนก็ออกได้ครับแข้งขวาแลกกับศอกซ้ายของธนบกหุบซ้ายแต่ละตัวหมัดสองครับเข้าเร็วออกเร็วเหลือเกินครับต่อยกับแกนี่ต้องกินยาพาราไปด้วยแล้วปวดหัวต้องไล่ให้โจรครับโอ้แม่เอาเข่าอ่อนเสียบด้วยซ้ายเลยครับเด้งตัวขึ้นมาใช่ไหมครับกรรมการไม่นับครับโอ้หน้าเหมือนไฟดับครับเมื่อสักครู่นี้ของธนบกวิ่งเข้ามาเจอสวนแล้วครับสมหวังสายวรรยะธนบกพยายามจะต่อยหมัด1 2นี่แหละครับถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มาครับแต่มวยไทยครับอยู่ที่การแก้เกมครับ 50% แล้วก็อยู่ที่การฟิตซ้อมเตรียมตัวศึกษาคู่ต่อสู้ครับอย่างที่สวัสดิ์สิทธิ์อินว่าไว้แล้วครับรู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งครับนี่ครับเดี๋ยวจะตีครับแต่ไม่รุนแรงกรรมการแย่ออกมาสมหวังโยกเข้าไปธนบกหมัดกระแทกแล้วนี่ครับแกพุ่งมาฟันศอกขวาน่าเป็นมวยที่เคลื่อนที่เร็วครับสปีดต้นจัดครับธนบกนึกจะออกยังไงก็ออกนะครับดูครับต่อยหมัด1 2สมหวังกระโดดเข่าร้อยใส่ล็อกล่างแล้วเททิ้งเลยครับพยายามจะอุ้มธนบกมาคืนครับที่มุมของธนบกต่อครับธนบกขยับเข้าหาบ้างวางแค่ขวาแล้วต่อยขวาแล้ววางแค่ขวาอีกแล้วต่อยขวาเจอแค่ซ้ายสวนมาอีกแล้วนี่ครับมาเป็นชุดนะครับมาเอ้าโดนนับเลยครับนี่แหละครับโอ้ธนบกโดน2ครั้งแต่ไม่หล่นครับพิษสงของธนบกครับหมัดขวาตรงครับโอ้ยเหลือเชื่อครับนี่เลยครับธนบกตัวจริงเหมือนจะตกไปอยู่ที่มุมแดงเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับโอ้โหแต่หมัดมวยครับกำปั้นไม่มีรูครับยัดเข้าไปเต็มๆบริเวณใบหน้าของสมหวังอย่างที่คุณสุภชินเรียนท่านผู้ชมมาตลอดก็ว่าธนบกนั้นแกออกอาวุธได้คล่องตัวครับเผลอไม่ได้ครับเพียงนี่ครับศอกกลับโอ้ดูครับทีบหลุดก็จริงครับแต่มีศอกขวากลับมาครับแล้วนี่ครับโอ้ยจังหวะบวกครับดูครับไฟดับครับโอ้ยกแรกก็โดนแบบนี้ครับยกที่2ก็มาโดนครับโอ้โหนี่ครับทิ้งด้วยมาตามด้วยโอ้โหหมัดชุดครับแล้วขวาสุดท้ายครับขวาแย่มาก่อนเติมซ้ายแล้วทิ้งด้วยขวาตรงโอ้ล้มเลยครับแล้วไม่สามารถจะลุกขึ้นสู้ต่อ Freeze boiling point both fighters receiving 5,000 baht bonus ladies and gentlemen after two rounds of action we have a winner by ways of knockout blue corner turbo